ือนผู้หายป่วยโควิด-19 อย่าเพิ่งวางใจสุขภาพเพราะเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและสมองขาดเลือดมากกว่าคนปกติ 3-7 เท่าสื่อแดนผู้ดีเผยผลโหวตท็อปอัยวัฒน์ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นแท่นผู้บริหารสุดเจ๋งโย่งเชิญยิ้มจัดใหญ่งานไหว้ครูประจำปีแบบ New Normal ทั้งงานมีแค่2คนติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะจอยชนทิชาค่ะวันแหวนพวริษาค่ะผมแบงค์ปิติพัฒน์นะครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าว3สีกับเราทั้ง3คนนะครับดูสดๆทางช่อง3กด33ครับและสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะฮะที่จะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันเช่นเคยครับเริ่มต้นด้วยการอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ก็โอ้โหไม่มีทีท่าจะลดนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่คือวันนี้นิวไฮเลยเป็นสถิติใหม่นะฮะแต่ว่าก็ยังดีครับที่ผู้ที่เป็นผู้ป่วยและหายแล้วกลับบ้านได้เนี่ยมียอดสูงกว่าผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ครับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับอยู่ที่ 21,128 รายครับในขณะที่ยอดผู้ที่รักษาตัวจนหายกลับบ้านได้มีสูงกว่าเล็กน้อยครับอยู่ที่ 20,791 รายครับส่วนตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนะฮะทำนิวไฮอีกครั้งสูงสุดเท่าที่เคยมีมาครับอยู่ที่239รายนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวนะฮะคือโรคนี้โหดร้ายมากจริงๆนะนะครับไม่ทำให้เราแบบไม่สามารถบอกลาในช่วงสุดท้ายได้ด้วยนะฮะงั้นทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้สุขภาพดีต้องตั้งการ์ดสูงๆเอาไว้เลยนะครับแต่จะบอกนะครับว่าก็จะมีเรื่องดีที่ผู้ที่ป่วยแล้วหายกลับบ้านได้เนี่ยมียอดที่สูงกว่าผู้ที่ติดเชื้อแต่ก็ต้องบอกว่าห้ามชะล่าใจนะครับเพราะว่ามีการศึกษาออกมาครับว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าหายแล้วเนี่ยสามารถป่วยเป็นโรคอื่นๆได้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยครับอัปเดตข่าวนี้กันนะฮะโดยนายแพทย์นิธิพัฒน์จิรกุลครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้โพสต์ Facebook บอกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวจนหายนะครับนอกจากจะมีผลทางร่างกายเกี่ยวกับระบบการหายใจแล้วก็ผลทางจิตใจแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดที่จะตามมานะครับโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดนะครับซึ่งคุณหมอยกตัวอย่างการศึกษาในเชิงระบาดจากประเทศสวีเดนนะฮะโดยเขาได้ทำการติดตามผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 86,000 คนครับพบว่ามีอัตราเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดเนี่ยอยู่ที่ราว 3-7 เท่าเลยนะฮะเมื่อเทียบกับคนทั่วไปซึ่งสาเหตุเนี่ยเป็นที่ว่าเอกลักษณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยคือทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานปกป้องตัวเองมากเกินไปนะฮะทำให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างของเซลล์ผนังหลอดเลือดและนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้เกิดความผิดปกติที่ส่งเสริมในอีกหลากหลายกลไกของร่างกายครับทั้งเลือดแข็งตัวง่ายเกล็ดเลือดถูกกระตุ้นนะฮะดังนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ต้องทำให้แข็งแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะกาดอย่าตกเลยนะฮะแต่ใครที่ติดโควิดมาแล้วและหายแล้วเนี่ยก็ห้ามชะล่าใจเลยครับสำคัญมากเลยนะคะตอนนี้สุขภาพและการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดจริงๆเลยนะคะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวดีๆกันบ้างแล้วก็หวังว่าจะเป็นข่าวที่จะสร้างความหวังให้กับคนไทยทั้งชาติเลยนะคะกับวัคซีน mRNA เชื้อชาติเรียกของไทยนะคะที่ผลิตโดยคนไทยเนี่ยซึ่งก็ได้ทำการทดสอบแล้วนะคะกับกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกและพบค่ะว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์เลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้ทำงานได้แถลงข่าวนะคะเผยความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาโควิด-19วัคซีน mRNA สัญชาติไทยตัวแรกเช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดยหลังจากเริ่มทดลองฉีดให้กับอาสาสมัครกลุ่มแรกนะคะก็พบว่ามีความปลอดภัยดีไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการรุนแรงใดๆมีเพียงแค่ผลข้างเคียงในระดับเล็กน้อยหรือปานกลางเท่านั้นซึ่งผู้ที่รับวัคซีนนะคะก็จะมีอาการดีขึ้นภายใน 1-3 วันและที่สำคัญนะคะผลของการทดลองนั้นพบว่าวัคซีนจุฬาโควิด-19 สามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 94% เทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์เลยทีเดียวนะคะในขณะที่วัคซีนแอสตราเซเนกาป้องกันได้ 84% และซิโนแวคป้องกันได้ 75% ค่ะ
และเมื่อทดสอบภูมิคุ้มกันในเลือดนะคะในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ก็พบว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ฉีดวัคซีนจุลาโควิด-19 นะคะเข็มแรกใน1สัปดาห์ได้ภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดครบ2เข็มนะคะและพบว่าสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิมได้มากที่สุดรองลงมาก็คือสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาส่วนสายพันธุ์เดลต้านะคะที่เป็นสายพันธุ์ล่าสุดก็พบว่าป้องกันได้ค่อนข้างดีค่ะในภาพรวมก็สามารถป้องกันอาการของโรคได้กว่า 80% เลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นของวัคซีนจุลาโควิด-19 นั้นนะคะก็คือสามารถเก็บในตู้เย็นธรรมดาในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้อย่างน้อยนะคะ3เดือนเลยทีเดียวและเก็บในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสได้นานถึง14วันจึงง่ายต่อการจัดเก็บมากๆนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะเข้าสู่การทดลองวัคซีนเฟส3และต้องรอดูกติกาและระเบียบการขึ้นทะเบียนวัคซีนจากทางอย.ว่าจะต้องผ่านด่านอะไรอีกบ้างนะคะและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็คาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะสามารถเริ่มผลิตวัคซีนในประเทศไทยได้เพราะว่าตอนนี้นะคะโรงงานผลิตในไทยก็พร้อมแล้วค่ะต้องแจ้งคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนจุลาโควิด-19 รุ่นทดลองฉีดนั้นผลิตที่สหรัฐอเมริกาและคาดว่าจะสามารถนำมาฉีดให้กับคนไทยได้ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้านี้ค่ะก็หนึ่งในความหวังของเราเลยครับผมก็ถือเป็นข่าวดีของคนไทยด้วยนะคะพูดถึงการฉีดวัคซีนแล้วนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะจะจัดให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกสามารถลงทะเบียนได้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นจำนวน 20,000 รายค่ะโดยประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกก็สามารถลงทะเบียนจองคิวนะคะนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลักนะคะก็คือ AstraZeneca แล้วก็ Sinovac เข็มที่1ได้ผ่านทางเว็บไซต์ vaccinecovid19 นะคะ .cra.ac.th ตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:09 นเป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวนนะคะ 20,000 รายค่ะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถเลือกวันนัดรับวัคซีนได้นะคะระหว่างวันที่19สิงหาคมไปจนถึงวันที่3กันยายนค่ะโดยจุดที่จะฉีดวัคซีนก็คือที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะค่ะใครที่อยู่ในเกณฑ์นะก็ไปลงทะเบียนได้เลยครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยค่ะใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งอัปเดตข่าวของท่านผู้ว่าปูนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะฮะที่ได้ยื่นใบลาออกนะครับเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ท้อกับเรื่องการทำงานนะฮะแต่ว่าท้อกับสุขภาพครับแต่ไม่อยากให้คนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของใบลาออกนะเพราะว่าท่านจะทำงานอย่างเต็มที่จนกว่าจะหมดหน้าที่ครับเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ว่าปูวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะฮะได้เดินทางไปทำงานด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสอารมณ์ดีครับนักข่าวก็ขอไปสัมภาษณ์ท่านถึงการตัดสินใจลาออกนะครับซึ่งท่านก็ยืนยันว่าไม่เคยท้อหรือเหนื่อยกับงานนะครับแต่ว่าท้อกับสุขภาพร่างกายของตัวเองครับจนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังเดินหน้าทำงานเพื่อพิชิตเป้าหมายนั่นก็คือให้ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครลดลงครับและถึงแม้ตนจะลาออกนะครับแต่ยังมีเวลาทำงานอีกนานดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ใบลาออกแต่อยากให้ช่วยกันเดินหน้าทำงานสู้กับโควิด-19ให้นะครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าครับผมยังไม่ท้อไม่เหนื่อยกับงานที่สมุทรสาครนะบางข่าวที่ออกไปบอกว่าท้อแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่มันหมายถึงสภาพร่างกายตัวเราเองทุกวันนี้เรายังคิดแก้ไขปัญหาที่สมุทรสาครอยู่แล้วก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วตอนนี้ที่ดูว่าตัวเลขเนี่ยมันยังสูงอยู่แล้วเราก็จะเนี่ยเดี๋ยวนี้จะกำหนดปัญหาเป้าหมายที่ท้าทายกันว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงหรือเมื่อไหร่จะทำโดยวิธีไหนอย่างไรอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังไม่ท้อกับปัญหานะยังไม่เหนื่อยกับปัญหาเพราะคนสมุทรสาครยังไม่เหนื่อยกับปัญหานะต้องช่วยกันถึงแม้ว่าผมจะมีเรื่องของการลาออกเนี่ยแต่ก็อีกนานเป็นเดือนอะนะเพราะฉะนั้นยังทำงานอยู่กับพวกเราเยอะเลยนะก็ได้ฟังเสียงท่านแล้วนะท่านยืนยันเลยว่าไม่ท้อกับการทำงานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19จริงครับก็เป็นกำลังใจให้กับท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวนี้กันดีกว่านะคะเรื่องของการไหว้ครูแล้วก็พิธีไหว้ครูค่ะนายงเขาจัดเต็มจัดใหญ่จริงๆนะคะในช่วงหน้าแต่ว่ามีคนร่วมงานเพียงแค่2คนเท่านั้นเพราะเป็นการจัดแบบ New Normal ติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะ
สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีพรีมาอาร์ตกล้องวงจรปิดวาตาชิเดย์แฮร์แชมพูกับพระสูตรช่วงที่2นะคะของรายการนั่นเองค่ะสำหรับเบรกนี้นะคะเราเริ่มต้นข่าวกันที่เรื่องราวของพิธีการไหว้ครูนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งดารานักร้องนักแสดงศิลปินตลกนะคะส่วนใหญ่ก็จะนับถือครูบาอาจารย์กันนะคะแล้วก็แต่ละปีก็จะมีจัดพิธีไหว้ครูกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็หลายที่ด้วยแต่สำหรับปีนี้อย่างที่ทราบกันนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถมารวมตัวกันได้แต่ว่านายยงเชิญยิ้มค่ะก็ได้จัดพิธีแบบ New Normal นะคะมีผู้เข้าร่วมงานเพียงแค่2คนเท่านั้นค่ะนี่เป็นภาพพิธีไหว้ครูแบบ New Normal นะคะที่นายยงเชิญยิ้มจัดขึ้นด้วยความตั้งใจอยากจะกราบสักการะครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะงานนี้นะคะก็เลยออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่นะคะโดยนายยงก็เป็นผู้ทำพิธีนะคะส่วนลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมอนุโมทนากราบครูผ่านหน้าจอมือถือที่มีการถ่ายทอดภาพพิธีนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ค่ะนายยงบอกว่าก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะจัดงานยังไงเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะจนได้ข้อสรุปว่าก็จัดผ่านทางถ่ายทอดสดออนไลน์นี่แหละน่าจะปลอดภัยกับทุกฝ่ายมากที่สุดเพราะว่าทั้งงานเนี่ยมีคนเข้าร่วมพิธีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะคนร่วมพิธี1คนแล้วก็คนทำพิธีอีก1คนก็คือนายโย่งนั่นเองค่ะเชื่อว่าครูอาจารย์ก็ต้องเข้าใจในสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะจัดใหญ่เหมือนเดิมนะคะใหญ่เหมือนเดิมอลังการงานครบเหมือนเดิมใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมาดูฝั่ง Daddy Matthew คุณ Matthew Dean กันบ้างนะคะที่ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นช่องทางในการส่งความรักนะคะให้กับลูกสาวคุณน่ารักมากสุดเลยวิดีโอคอลฉลองวันเกิดให้กับน้องเดมี่นะคะแล้วแถมมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากค่ะคุณคือลูกสาวเนี่ยป้อนเค้กให้คุณพ่อผ่านทางหน้าจอจะมุ้งมิ้งน่าเอ็นดูขนาดไหนไปชมภาพกันค่ะอยู่ในช่วงกักตัวให้ครบ14วันนะคะตามมาตรการสำหรับแมทธิวดีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวน้องเดมี่ที่มีอายุครบ2ขวบนะคะคุณพ่ออย่างแมทธิวที่ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ก็ไม่พลาดวิดีโอคอลมาร่วมฉลองงานวันเกิดสุดอบอุ่นนะคะพร้อมทานเค้กที่น้องเดมี่ป้อนให้ผ่านทางหน้าจอด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปความอบอุ่นนี้กันสักนิดค่ะดีแลนกินหน่อยเดมี่เขาอยากให้ป้อนดีแลนไงเร็วอ้ำน่ารักมากเลยจริงๆนะน่ารักมากและพี่แมทธิวนี่ก็นะทำเสมือนจริงมากแอบมีซ่อนเค้กช็อกโกแลตไว้ใต้จอทีจอมือถือแน่เลยอ่ะเพื่อลูกๆจะได้ไม่ตกใจไงแบบว่าได้ป้อนให้คุณพ่อได้ทานจริงๆด้วยป้อนแล้วเค้กมันหายไปไหนเนียนมากค่ะคุณพี่แมทเนียนมายากลเล็กน้อยมายากลเล็กน้อยนะน้องแต๋วแหววก็น่ารักมากนะเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็แบบแผ่มาถึงพวกเราทุกคนเลยจริงๆใช่ค่ะอ่ะมาต่ออีกหนึ่งข่าวนะฮะกับน้ำใจคนบันเทิงครับที่ช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 นะครับซึ่งท่านนี้นี่ก็ช่วยอย่างต่อเนื่องนะขับรถผ่านที่ไหนก็ต้องมีแวะเดินผ่านที่ไหนก็ต้องมีอุดหนุนครับนั่นคือพี่กาละแมนนั่นเองนะฮะล่าสุดเหมาน้ำแข็งใสครับไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนะฮะพี่กาละแมนได้โพสต์ทาง Instagram นะฮะเรื่องราวของลุงดำครับคุณพ่อยอดนักสู้ที่อยู่กับลูกชายเพียงแค่2คนครับลูกชายชื่อว่าน้องเกรฟวัย20ปีนะฮะซึ่งน้องบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะฮะลุงดำก็ทำหน้าที่หาเลี้ยงชีพครับโดยการขายน้ำแข็งใสแก้วละ15บาทนะฮะซึ่งด้วยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ทำให้ขายไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนก็จะไปตามจุดต่างๆแต่ว่าในตอนนี้เซฟไว้ก่อนก็คืออยู่จุดเดียวนั่นก็คือตลาดวัดสนนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะฮะซึ่งพี่แม่ก็ช่วยเหมาน้ำแข็งใสลุงดำครับจำนวน2
200แก้วนะครับไปแจกจ่ายให้กับคนงานที่กักตัวอยู่ในแคมป์ก่อสร้างนะครับรวมถึงเหมาไปแจกจ่ายกับชุมชนที่เดือดร้อนเพราะโควิด-19 ด้วยนะฮะถือว่าช่วย2ต่อเลยนะฮะเพราะว่าช่วยลุงดำด้วยลุงดำก็ได้เอาไปแจกฟรีให้กับคนในชุมชนนะฮะที่ก็เดือดร้อนนะถือว่า2ต่อเลยทีเดียวนะฮะใครที่อยากจะเหมาน้ำแข็งใสนะฮะเพื่อไปแจกจ่ายก็ไปดูรายละเอียดกันได้ทาง Instagram ของพี่แมร์เลยนะฮะได้โพสต์ไว้แล้วคุณลุงเขาขายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับตอน 3:00 น.นะฮะจนถึง 18:00 น.นั่นเองนะฮะก็อุดหนุนกันได้นะฮะขอให้คุณลุงขายดีๆใช่นะครับตั้งใจทำงานส่วนใครอยากจะเหมาน้ำแข็งใสคุณลุงก็ลองไปติดตามรายละเอียดได้ใน Instagram ของพี่แม่ด้วยกันละกันนะคะมาส่วนข่าวนี้เราต้องมาขอซาวเสียงขอเช็คเสียงสาวๆกันหน่อยกันละกันนะคะเหล่าแฟนคลับค่ะของแม็กวิรคณิตแล้วก็เด่นคุณนะคะจะชวนคุณไปทานข้าวกับหนุ่มๆ นั่นเองกับกิจกรรมนี้ค่ะ Cozy Dinner Live ให้ผลทานข้าวเป็นเพื่อนคุณค่ะแคมเปญนี้นะคะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับนักแสดงสุดๆค่ะด้วยการไลฟ์นะคะทานข้าวกับศิลปินและดาราที่คุณชื่นชอบผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะคะอย่างกิจกรรมความฟินสุดๆที่ผ่านมานะคะดูจากไฮไลท์ของ2หนุ่มก่อนหน้านี้ก็คือกระทิงขุนนรงค์แล้วก็กองทัพพีคบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยละลายกันไปเลยค่ะใครที่พลาด2ครั้งแรกไปก็อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าแคมเปญนี้มี2หนุ่มหล่อทั้งเด่นคุณแล้วก็แม็กเนี่ยมารอดินเนอร์กับคุณอยู่นะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆค่ะด้วยการสมัคร CH 3 Plus Premium นะคะแล้วก็เข้าไปกดมอบหัวใจในแคมเปญ Cozy Dinner Live ให้ผมทานข้าวเป็นเพื่อนคุณท็อปฮาร์ทกิเวอร์จำนวน30ท่านนะคะจะได้รับสิทธิ์ทันทีในการได้ลิงก์ Zoom นะคะเพื่อเข้าชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมในไลฟ์ค่ะโดยสามารถเข้าไปกดมอบหัวใจให้แม็กกันได้จนถึงวันที่20สิงหาคมนี้ส่วนของเด่นคุณเองเนี่ยปิดโหวตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันพรุ่งนี้18สิงหาคมค่ะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะฮะสงวนเฉพาะคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับเพราะทีมงานเนี่ยจะมีการจัดส่งอาหารที่อุดหนุนมาจากผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19นะฮะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยเพื่อนำมารับทานพร้อมกับศิลปินดาราที่ชื่นชอบในวันที่มีการไลฟ์ผ่านซูมนะเมื่อกี้หน้าแต่ละคนคือแบบว่าฟินมากๆเลยนะผ่านหน้าจอเลยจริงๆเริ่มกันเลยทีเดียวใช่เหมือนทานพร้อมกันเลยจริงๆนะฮะแฟนดอมนี่ต้องรีบโหวตหัวใจกันรัวๆเลยนะครับงานนี้ติดตามการประกาศผลUser ID ผู้มีสิทธิ์ได้นะครับในโซเชียลของเป็นโซเชียลมีเดีย Channel 3 Thailand และ Channel 3 Plus ครับค่ะเมื่อกี้นี่เป็นข่าวของหนุ่มๆไปแล้วนะคะมาปิดท้ายเบรกนี้กับข่าวของศิลปินสาวกันบ้างดีกว่านะคะสาวน้อยคนนี้อายุเพียงแค่16ปีแต่ความสามารถเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปไกลเกินอายุมากจำชื่อเธอคนนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอคนนี้จะมาเขย่าวงการบันเทิงแน่นอนน้องเคียร่าชนิสาค่ะเป็นสาวน้อยที่น่าจับตามองอีกคนนึงเลยนะคะสำหรับน้องเคียร่าชนิสาที่ถึงแม้เธอจะวัยเพียงแค่16ปีแต่บอกเลยว่าสวยเก่งรอบด้านมากๆทั้งวาดภาพออกแบบจิวเวลรี่รวมถึงการแต่งเพลงร้องเพลงน้องก็ทำได้ดีทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงสากลซึ่งเป็นงานถนัดเลยล่าสุดค่ะน้องก็ขอก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินแบบเต็มตัวกับซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเองนะคะอย่างเพลงชื่อสั้นๆว่าไอซึ่งแน่นอนค่ะว่าเพลงนี้น้องทั้งแต่งและร้องเองด้วยปล่อยออกมาให้ฟังกันแบบออดิโอกันแล้วนะคะทาง YouTube ช่อง Kiera Selby และจะมี MV ตามออกมาในเร็วๆนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามและสนับสนุนเด็กไทยให้ได้โชว์ศักยภาพต่อชาวโลกกันได้นะคะเพิ่งจะอายุ16เองนะเด็กมากความสามารถรอบด้านด้วยนะคะจริงอนาคตสดใสแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนนะฮะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าว IT กับคุณซีชัดประวีนะฮะเราเคยอัปเดตไปแล้วกับเป็น virtual influencer ชาวต่างชาติใช่ไหมฮะคราวนี้ครับเป็น virtual influencer ชาวไทยคนแรกนี่หน้าตาจะเป็นอย่างไรเจ๋งขนาดไหนช่วงหน้ามาอัปเดตกันครับเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้ม PT
มาติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 กันนะคะเรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของหุ่นยนต์สุนัขอย่าง CyberDog ล่าสุดนี้แหมแม้กระทั่งสุนัข ก็ยังตกงานเลยค่ะ CyberDog หุ่นยนต์สุนัขเฝ้าบ้านสุดล้ำใส่ความฉลาด AI เข้าไปโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างชาญฉลาดเลยค่ะวางแผนการเดินเองได้ไม่ต้องให้คนบอกและเขายังใส่เทคโนโลยีระบุท่าทางจดจำใบหน้าเพื่อติดตามเจ้าของได้ในกรณีที่อยู่ร่วมกับคนจำนวนมากๆก็รู้ค่ะว่าใครเป็นเจ้าของรวมถึงสั่งงานด้วยเสียงก็ทำได้เหมือนสุนัขจริงเลยหรือจะเลือกสั่งงานผ่านรีโมทหรือแอปบนสมาร์ทโฟนก็ได้จุดเด่นของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือเปิดกว้างให้เราพัฒนาที่สนใจสามารถพัฒนาแอปใหม่ๆเสริมเข้าไปให้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นราคาขายตัวละ 51,490 บาทค่ะถ้าเกิดไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องดูแลมากมายบางคนอาจจะชอบก็ได้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านใช่ไหมล่ะคะมาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องนอกจากสุนัขเนี่ยจะตกงานแล้วอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเห็นเรื่องนี้อาจจะต้องนึกกลัวจะตกงานเช่นกันเพราะว่าประเทศไทยมี virtual influencer ตัวแรกเกิดขึ้นแล้วค่ะได้คิว virtual influencer คนแรกของไทยแล้วค่ะสำหรับ Bangkok Naughty Boo หรือ Bangkok ผู้เป็น influencer ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิกแถมเป็น non-binary influencer คนแรกของโลกผู้ไม่นิยามตัวตนว่าเป็นชายหรือหญิง Bangkok เป็นเด็กวัยรุ่น19ปีซุกซนตามชื่อสดใสสมวัยสไตล์การแต่งตัวจัดจ้านตัวเขาเป็นครึ่งคนครึ่ง CGI และเขายังเป็นหนึ่งในโมเดลของ Morgan & Preston Model ซึ่งเป็นโมเดลเอเจนซี่ในไทยที่เราสามารถจองตัวจ้างงานได้จริงๆเลยค่ะก็ไม่แน่ค่ะว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็น virtual influencer หน้าใหม่ในไทยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆต้อนรับการมาของ metaverse ที่ในอนาคตโลกเราจะเหมือนในหนัง Ready Player One แค่สวมอุปกรณ์ headset เชื่อมต่อเข้ากับโลกเสมือนทำให้มนุษย์สามารถเจอตัวละครดิจิทัลและอยู่ร่วมกันได้สวยหล่อไม่ขอตัดสินแต่วันนี้ตัดสินว่าต่างชาติมีเมืองไทยก็มีแต่ที่เมืองไทยมีต่างชาติไม่รู้มีไหมค่ะนั่นคือการไลฟ์ให้อาหารช้างในสถานการณ์โควิดทุกอย่างโกดิจิตอลผ่านจอทุกอย่างเราเจอได้ผ่านจอจริงๆและในช่วงนี้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมันหยุดหมดค่ะปางช้างหลายแห่งทนแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวค่ะก็เลยเกิดไอเดียดีเปิด Facebook YouTube และ TikTok ขึ้นมาไลฟ์สดซะเลยค่ะการไลฟ์สดนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นการแสดงผ่านออนไลน์พร้อมกับเปิดให้คนดูซื้อผักซื้อผลไม้โอนเงินเข้าไปบัญชีตอนนั้นเลยไลฟ์สดตอนนั้นก็โอนเงินตอนนั้นและทีมงานก็จะเดินเอาอาหารที่คนซื้อไปป้อนให้กับช้างค่ะรายได้จากการขายอาหารก็แบ่งซื้ออาหารแบ่งให้ควานช้างพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ในสภาวะแบบนี้ค่ะลองดูนะคะว่าการทำทานในแบบใหม่นี้มันจะให้ความรู้สึกที่ชดเชยความรู้สึกของการไปป้อนอาหารช้างได้แค่ไหนคะและอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราบ้างนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้ประกาศหลักค่ะ3สีเลยค่ะขอบคุณคุณซีชาปวีนะครับผมโอ้โหแหมตัว virtual influencer ก็เจ๋งมากใช่น้องหุ่นดีมากเลยอะค่ะใช่โอ้โหสุดยอดก็อีเวนต์นั่นๆเลยใช่ค่ะการจ้างงานอะไรได้เริ่มจะไหลแล้วตอนนี้เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของข่าว3สีนะครับวันนี้ต้องร่วมยินดีกับคุณต๊อปอัยวัฒน์นะครับที่ล่าสุดแล้วนะฮะได้รับการโหวตให้เป็นผู้บริหารสุดเจ๋งครับกับประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับแหมข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมากนะฮะโดย Sky Sport ครับสื่อดังของประเทศอังกฤษนะฮะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลร่วมกับหน่วยงาน YouGov นะฮะในหัวข้อใครเป็นเจ้าของทีมและสุดยอดผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะซึ่งผลปรากฏว่าคุณต๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาครับเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดเจ้าของสโมสรในลีกสูงสุดของอังกฤษนะฮะคะแนนโหวตสูงมากนะครับพี่ๆ 94.6% นะฮะหลังพาทีมคว้าแชมป์ FA Cup ครับรวมถึงล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป์ Community Shield ด้วยนะฮะซึ่งคุณต๊อปได้รับการชื่นชมอย่างมากเลยนะว่าสามารถบริหารทีมและด้วยแนวทางอันยอดเยี่ยมต่อจากคุณพ่อคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับที่เคยพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วเมื่อปี2016นะฮะขณะที่ผลโหวตผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมปรากฏว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับกุนซือชาวสเปนิชของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะชนะโหวตไปครับด้วยคะแนน 37.74% นะฮะแล้วก็นับเป็นครั้งนะที่ชื่อของคนไทยนะฮะผงาดในสื่อชื่อดังของอังกฤษเลยนะฮะข่าว3สีก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับคุณต๊อปอัยวัฒน์ด้วยนะครับใช่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาปิดท้ายวันนี้ค่ะกับหอพักที่กำลังโด่งดังมากๆเลยในโลกโซเชียลเพราะว่าเจ้าของหอนั่นนะคุณเขาใจดีมากเพราะว่าเขาได้มีตู้ปันสุกแล้วในตู้เนี่ยก็คือมีอาหารเนี่ยมาคอยเติมให้สมาชิกแบบไม่เคยขาดสายเลยแล้วอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าแพงๆดีๆทั้งนั้นจนหลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็แบบว่าถามว่าเอ้ยหอนี้อยู่ที่ไหนอยากจะไปเช่าอยู่บ้างค่ะ
ดูสิคะอาหารที่จัดสรรมาให้สมาชิกในหอมีทั้งนี่เลยนะคะไก่ KFC ฮัจจิบังก๋วยเตี๋ยวบะจ่างพิซซ่าน้ำดมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอีกมากมายเลยเราก็ไปตามสืบมาให้แล้วนะคะพบว่าหอพักแห่งนี้คือหอพักสุขวัฒน์นะคะตั้งอยู่ย่านซอยประชาอุทิศ45ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งคนที่ริเริ่มไอเดียนี้ก็คืออาม่าของเจ้าของหอคุณสมบัติจีนวัฒน์ซึ่งอาม่านะคะบอกว่าทำแบบนี้มานานเป็นปีๆแล้วเพราะอยากตอบแทนผู้เช่าทุกคนเนื่องจากว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาดีกับอาม่ามากๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาม่าเจ้าของหอกันค่ะเราก็เห็นว่าเด็กเนี่ยลำบากไม่อุดมสมบูรณ์พอพ่อแม่ก็มีรายได้น้อยหรือบางคนไม่มีเลยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของหอพักอยู่กับเด็กแล้วก็สงสารแต่ปกติเราก็ทำอยู่แล้วทุกๆปีเราก็จะจัดอาหารมาเลี้ยงปีละ 2-3 ครั้งปีใหม่บ้างวันเกิดตัวเองบ้างไปปลายเดือนเราก็จะมีขนมปังมาวางไว้ให้คือมันต้องเป็นของที่ว่าทานแล้วได้อร่อยอ่ะเพราะเราก็ทานแบบนี้เราก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทานในสิ่งที่เขาอยากเราทำมาตั้งแต่ต้นปี63ที่เกิดปัญหาโควิดและลูกเด็กๆก็ชอบมากเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้ทุนไปมื้อนึงอาม่าจัดเต็มมากเลยนะคะโหก็ไปกันได้หอพักสุขวัฒน์นะคะตอนนี้น่าจะห้องเต็มไปแล้วเอียดเลยเต็มไปหน้าไม่รู้จะกี่ปีเลยนะคะสงสัยค่ะเจออาม่าใจดีขนาดนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราข่าว3 4แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวอื่นๆกันต่อได้นะคะในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรจากซีโมแล้วก็โบรด้วยนะคะวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ